สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกุ๊กไก่มีเมนูขนมอิตาเลียนมาฝากนะคะสตรอเบอรี่ที่เราตัดมาล้างผึ่งเอาไว้ให้แห้งคราวนี้ก็จะมาทำตัวแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์300กรัมน้ำตาลทรายขาว150กรัมเนย100กรัมแล้วก็มีไข่ไก่นะคะเนยนะคะลงไปก่อนน้ำตาลทรายแล้วก็ไข่ของเราเดี๋ยวเราจะมาคลุกเนยน้ำตาลแล้วก็ไข่ให้เข้ากันนะคะอุ้ยพอคนเข้ากันแล้วนะคะใส่แป้งลงไปคราวนี้จะมานวดละมือสะอาดนะคะนวดให้เข้ากันนะก็ได้แล้วนะคะแป๊บเดียวคลุมให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นครึ่งชั่วโมงนะคะแป้งนะคะโรยลงมานี่ที่เรานวดเอาไว้เอาออกมาเราจะมารีดให้เป็นแผ่นอุ๊ยลืมอันนี้ใส่ลงไปด้วยแต่มันติดนะรีดให้เป็นแผ่นนะคะแป้งมันแตกบ้างไม่เป็นไรนะคะจับให้เข้าที่นะคะรีดไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆนะคะแผ่แป้งนะคะให้มันขนาดใหญ่กว่าถาดที่เราใช้สักหน่อยแป้งปริมาณเท่านี้นะคะกุ๊กไก่ใช้ถาด24เซนนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางคราวนี้นะเราก็จะเอาใส่ถาดนะคะค่อยๆแงะขึ้นนะเพราะงั้นเดี๋ยวแป้งไม่สตูดิโน่หึไม่เป็นไรค่ะพี่ละเดี๋ยวไปจัดเอาในถาดได้นะคะ senza schiacciarla ค่ะนี่ว้าคุณค่ะ sta più là perché è larga ค่ะคราวนี้เราก็ค่อยๆคลี่ออกโอ้โหนี่คราวนี้ก็ต้องจัดนะคะเด็ดตาโมเลยใช้มีดตัดออกนะคะขอบเนี้ยเราไม่ต้องทิ้งนะเก็บเอาไว้ได้นะคะถ้าใครทำใส่ไส้ซอสผลไม้แยมผลไม้นะคะขอบมันเนี่ยดีนักล่ะทำเป็นตารางข้างบนนะคะสวยดีจัดขอบให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นี่ได้แล้วขั้นตอนต่อมานะคะกระดาษไขใส่ลงไปค่อยๆวางนะอย่ากดนะคะถั่วแห้งนะคะที่อิตาลีเขาจะใช้ถั่วแดงถั่วดำได้หมดผู้ใดไม่มีก็ถั่วเหลืองนะคะหรือมันจะมีขายที่เป็นลูกหินเซรามิกเล็กๆแบบนี้นะคะเอาไว้ทำขนมพวกนี้โดยเฉพาะนะคะป้องกันความชื้นข้างล่างป้องกันไม่ให้ส่วนนี้พองตัวขึ้นมานะคะเอาเข้าเตาอบนะคะที่วอร์มเอาไว้กุ๊กไก่เปิดไว้ที่180องศานะคะประมาณ20นาทีนะคะได้แล้วขนมของเราเป็นฐานนะคะนี่เราไม่ได้ทำขนมอย่างเดียวได้นะเราได้ถั่วอบอีกด้วยนะคะนี่แล้วก็เอาเข้าเตาอบต่ออีก6นาทีนะคะเก
แกะสตรอเบอรี่นะคะออกจากก้านสูตรขนมนี้นะใช้ผลไม้ได้หลายชนิดเลยนะคะหลัง6นาทีผ่านไปได้แล้วนะคะปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นนะคะเมื่อขนมเย็นแล้วนะคะสามารถเอาออกจากพิมพ์ได้ง่ายดายเลยเดี๋ยวให้ดูด้านล่างนะคะนี่วางลงในจานนะคะหรือถาดใส่ครีมลงไปขนมของเราสวยงามสุดๆคราวนี้นะคะแต่งหน้าขนมสตรอเบอรี่ป่าโรยลงไปอ๋อเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครทำด้วยผลไม้ที่หั่นแล้วอย่างบ้านเราใช้มะม่วงใช้ลูกพีชก็ได้นะคะลูกพีชมะม่วงมะละกอแล้วแต่ตามชอบนะคะแต่ถ้าอมเปรี้ยวหน่อยๆจะอร่อยนะผลไม้เวลาที่เราหั่นแล้วนะคะเคล็ดลับของคนที่นี่เพื่อไม่ให้น้ำผลไม้มันเยิ้มบนหน้าครีมเนาะเขาก็จะเอาไปเคลือบวุ้นนะคะเพื่อไม่ให้ป้องเอ่ยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันไหลออกมาบนหน้าครีมเนาะเสร็จแล้วนะคะสามารถโรยน้ำตาลไอซิ่งข้างบนนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องโรยก็ได้นะเพื่อความสวยงามนะคะโรยสักนิดนึงได้แล้วนะคะขนมอิตาเลียนที่มีชื่อว่าลาครอสตาตาทำไม่ยากเลยนะคะลองทำกันดูนะคะใช้ผลไม้อื่นแทนได้นะคะMm-hmm.